ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือ1ขั้นตอนการขอใช้ที่ดิน2ขั้นตอนการก่อสร้างแล้วก็3ขั้นตอนการส่งมอบหรือถ่ายโอนแต่จะมีปัญหาช็อตสุดท้ายก็คือการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยหารือก็อยากจะให้มีการปรับปรุงสนามกีฬาซึ่งมันประกอบด้วยสนามฟุตบอลอัฐจันทร์ลานกีฬาแล้วก็โรงยิมเนเซียมเพื่อในการทนุบำรุงรักษาแล้วก็การใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับก็จังหวัดเองก็ได้พยายามบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานนะครับที่จะทำงานกับท่านมาก็ตั้งแต่เป็นผู้ตรวจใหม่นะคะตั้งแต่ที่จังหวัดปราการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาด้วยนะคะนี้นะคะในเรื่องการออกกำลังกายในการรักษาสุขภาพในเรื่องของการความเชื่อมั่นอาจจะสร้างในเรื่องของกีฬาที่เป็นชิงกีฬาของลำปางด้วยก็ได้นะคะเขตลำปางในการขับเคลื่อนแผนท่านนายกจังหวัดให้เป็นที่ปรึกษาแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อให้มีการแผนปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอสร้างสนามกีฬาเพื่อใช้ไปได้เรียบร้อยและเปิดใช้ให้บริและเปิดใช้ให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนและแผนดูพื้นที่นะฮะเดือนเดียวก็ไปเดือนเดียวมันก็จะกลับมาสภาพตรงไหนครับเอาเนี่ยต้องมาแล้วท่านเราต้องไปไงปะย้ายมาจากบุญจรแล้วคนตามมาจากบุญจรก็มันเป็นแต่ไหนนะเป็นอยู่ถึงว่าถ้าการที่ดีแล้วมันก็